คเอามาเทสตัวนี้นะครับตัว 35DC ตัวนี้ก็โฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายตรงนี้สีดำก็จะเป็นตัวปรับ ISO ใช้ตามฟิล์มนะครับก็ตรงนี้เรียกว่าขึ้นฟิล์มขึ้นหนึ่งครั้งต่อการกดถ่ายหนึ่งทีแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าตัวจับเวลาถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าแสงไม่พอมันก็จะกลับไม่สุดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแสงไม่พอมันเรากดถ่ายมันจะเป็นยังไงขึ้นฟิล์มเดี๋ยวลองปิดหน้าเลนกันต้องปิดให้มืดสนิทตรงนี้มีไฟ LED ให้มันเลยทำให้มืดยากหน่อยนี่กดลงไปแล้วมันจะได้มันจะลงไม่สุดนะครับก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้แต่ว่าถ้ากดลงปุ๊บมันก็จะมีเสียงประมาณนี้ตรงนี้เป็นไกด์นัมเบอร์นะครับใช้ควบคู่กับแฟลตเนี่ยมันจะใช้เป็นไกด์กันตรงนี้ก็แข็งนิดนึงครับแต่ก็ปรับได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แฟลตก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องสนใจมันตรงนี้เป็นตัวเช็คแบตนะครับมันก็จะกดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับหลอดไฟน่าจะเสียตรงนี้แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าไงถ้าแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยกล้องมันก็จะกดแล้วมันจะตีไปที่มือตลอดตรงนี้จะกดลงได้ไม่สุดตลอดนะครับแล้วก็มันก็จะไม่สามารถบันทึกได้อยู่แล้วก็จะดูจากตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีรุ่นบางรุ่นก็ไม่มีตัวเช็คแบตนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดฝาหลังตรงนี้ขึ้นฟิล์มตรงนี้นะครับมันก็จะมีแกนตรงกลางมันจะมีร่องอยู่ก็เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องนี้นะครับเพื่อกดถ่ายครั้งต่อไปเพื่อให้ฟิล์มมันแน่นด้วยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับมีประมาณนี้